รีวิวคลิปนี้นะครับพาทุกคนมาดูบ้านที่ค่าไฟแทบจะเป็นศูนย์เลยครับกับโครงการเสนาแกรนด์โฮมบางนากม29จากเสนาเดเวลลอปเมนต์นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับทุกคนว่าบ้านที่ค่าไฟแทบไม่ต้องจ่ายเลยเนี่ยเขาทำมันอย่างไรครับเป็นเชื่อว่าหลายคนนะครับน่าจะรู้แหละว่าจุดเด่นของบ้านและคอนโดของเสนาเนี่ยคือเรื่องของความประหยัดพลังงานใช่ไหมครับใช่แล้วครับทุกคนส่วนแรกในคลิปนี้นะครับเป็นขอพาทุกคนมาดูในเรื่องของเทคโนโลยีความประหยัดพลังงานนะครับที่ทางโครงการเขาจัดเต็มมาให้ก่อนเลยครับอย่างแรกเลยนะครับอยากจะเล่าให้ฟังคือเรื่องของพื้นที่สีเขียวครับทางโครงการเขามีการปลูกต้นไม้นะครับมากกว่า891ต้นเลยซึ่งพื้นที่สีเขียวทั้งหมดนี้นะครับยังมีตัวการ์เด้นโซนที่เป็นสวนขนาดใหญ่นะครับมีการเน้นพันไม้ซึ่งสามารถดูดซับคาร์บอนได้ด้วยนะรวมถึงนะครับยังมีการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับบ้านทุกหลังเลยด้วยนะครับขนาด3กิโลวัตต์ซึ่งโซลาร์เซลล์1แผงนะครับจะมีขนาดเท่ากับการปลูกต้นไม้206ต้นครับและแน่นอนว่ารวมถึงอาคารคลับเฮาส์เนี่ยก็ยังมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ด้วยนะครับซึ่งขนาดจะใหญ่กว่าที่เขาติดตั้งให้ในตัวบ้านด้วยนะครับส่วนข้อมูลตัวโครงการนะครับเสนาแกรนด์โฮมบางนากม29เนี่ยจะเป็นโครงการบ้านเดี่ยวนะครับที่มีทั้งหมด97ยูนิตครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่7ถึง12ล้านบาทครับทุกคนโดยแบบบ้านนะครับมีให้เลือก3แบบดังนี้ครับแบบแรกนะครับคือฮิโนกิครับทุกคนพื้นที่ใช้สอย189ตารางเมตรนะ3ห้องนอน3ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถครับแบบบ้านที่2นะครับคือฮิบะครับ205ตารางเมตรครับฟังก์ชันนะครับเป็น3ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็2ที่จอดรถเช่นเดียวกันครับแบบที่3คิอาร่านะครับพื้นที่ใช้สอย269ตารางเมตรฟังก์ชันคือ4ห้องนอน4ห้องน้ำแล้วก็3ที่จอดรถครับต่อมานะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพรวมพื้นที่ส่วนกลางในโครงการกันบ้างครับสำหรับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการครับทุกคนหลังจากที่เราเข้าประตูโครงการผ่านซุ้มประตู2ชั้นแบบดับเบิลเกตเข้ามาแล้วนะครับอยากให้ทุกคนไปดูในส่วนของอาคารคลับเฮาส์กันก่อนเลยครับอาคารคลับเฮาส์ของโครงการครับทุกคนจะเป็นคลับเฮาส์แบบ2ชั้นนะครับมีการทำสโลปพื้นที่ขึ้นลงนะครับสำหรับรถเข็นเด็กแล้วก็วีลแชร์มาด้วยครับในพื้นที่ชั้นล่างครับทุกคนด้านในจะมีล็อบบี้นะครับออกแบบเป็นชุดพักผ่อนและจัดชุดโซฟาเอาไว้ให้นั่งหลายจุดเลยนะครับสามารถมานั่งเล่นนะครับแล้วก็พักผ่อนกันได้ด้วยครับด้านนอกนะครับมีสระว่ายน้ำวารีบำบัดนะครับแบบเซมิเอาท์ดอร์ซึ่งเป็นระบบเกลือขนาดใหญ่นะครับสามารถใช้ออกกำลังกายแล้วก็พักผ่อนพร้อมกันได้เลยด้วยครับและสุดท้ายนะครับด้านบนของอาคารคลับเฮาส์จะเป็นฟิตเนสตัวฟิตเนสออกแบบมาได้มีความโปร่งนะครับแล้วก็มีการวางเครื่องเล่นไว้ให้หลากหลายชุดเลยด้านข้างกันนะครับจะเป็นตัวโคเวิร์กิ่งสเปซครับที่สามารถใช้เป็นพื้นที่จัดประชุมหรือว่านั่งทำงานได้ด้วยครับนอกจากอาคารคลับเฮาส์แล้วนะครับทางโครงการได้จัดพื้นที่ส่วนกลางแนวราบกลางแจ้งเอาไว้ให้หลายโซนเลยด้วยครับไม่ว่าจะเป็นตัว relaxing zone นะครับที่ทางโครงการมีการทำเป็นสระนั่งพักผ่อนแล้วก็มีการลงต้นไม้ใหญ่เอาไว้ให้ล้อมรอบเลยด้วยนะร่มรื่นดีเลยครับมีโซน playground นะครับพื้นที่สำหรับเด็กที่ออกแบบมาได้จริงจังในขนาดค่อนข้างใหญ่เลยนะครับทางโครงการทำเป็นพื้นยางกันกระแทกและลงเครื่องเล่นนะครับเอาไว้ให้หลากหลายเลยทีเดียวครับติดกันนะครับทุกคนจะมีตัว pet zone นะครับเอาไว้ให้ด้วยเป็นส่วนกลางที่มีไม่บ่อยนักในโครงการบ้านเดี่ยวนะครับทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยด้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับจะเป็นบาสเกตบอลคอร์ตนะครับและมีที่ออกกำลังกายกลางแจ้งครับวางเอาไว้คู่กับตัวการ์เด้นโซนนะครับที่เราได้พูดถึงไปในตอนต้นนะว่าเป็นพื้นที่สีเขียวที่มีการปลูกต้นไม้ดูดซับคาร์บอนขนาดใหญ่เอาไว้ให้ด้วยครับและสุดท้ายนะครับก่อนจะมาดูบ้านตัวอย่างหลังนี้กันขอพาทุกคนไปดูเรื่องของทำเลก่อนเลยครับโครงการเสนาแกรนด์โฮมบางนากม29ครับทุกคนเขาจะอยู่ติดกับถนนบางนาตราดกม29ในพื้นที่ของอำเภอบางบ่อนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีโดยแอเรียประมาณนี้นะครับจะค่อนข้างเหมาะกับคนที่ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมนะครับทั้งในโซนบางพลีฉะเชิงเทราและชลบุรีเลยด้วยครับซึ่งด้วยความที่เป็นโครงการบ้านเดี่ยวติดถนนใหญ่นะครับจึงทำให้มีข้อดีในเรื่องของการเดินทางครับการเข้าและออกเมืองนะครับทำได้ผ่านทางด่วนบุรพาวิถีนะครับแล้วก็ถนนบางนาตราดเลยและบริเวณตรงนี้นะครับยังใกล้กับบางวัวซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างมอเตอร์เวย์สายเจ็ดและก็บางนาตราดด้วยนะครับนั่นแปลว่าเราสามารถเข้าเมืองนะครับผ่านทางด่วนได้ถึง2สายเลยด้วยครับส่วนต่อมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูบ้านตัวอย่างกันบ้างนะครับบ้านตัวอย่างที่พาทุกคนมาดูเนี่ยจะเป็นบ้านตัวอย่างไทป์ใหญ่สุดนะครับพื้นที่ใช้สอย269ตารางเมตรนะครับฟังก์ชันจะเป็น4ห้องนอน4ห้องน้ำและก็3ที่จอดรถนะแต่ว่าก่อนจะเข้ามาดูในตัวบ้านครับทุกคนเขามีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของความประหยัดพลังงานเรื่องของการออกแบบเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยจากบริเวณหน้าบ้านครับทุกคนเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าทางโครงการเขามีการใช้กระจกเขียวตัดแสงนะครับที่จะช่วยกรองความร้อนในบ้านได้ดีรวมถึงยังมีช่องแสงขนาดใหญ่นะครับที่จะรับแสงจากภายนอกได้เยอะมีไฟกิกหน้าบ้านนะครับที่เป็นโซลาร์เซลล์ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะครับพร้อมกับเซ็นเซอร์ทำงานออโต้เมื่อเดินผ่านด้วยนะครับส่วนภาพรวมของตัวบ้านนะครับเบนมองว่าออกแบบมาได้ค่อนข้างดีเลยนะดูมีความโมเดิร์นนะครับแต่ก็ดูอยู่ง่ายและดีไซน์แบบนี้นะครับน่าจะถูกใจคนหลากหลายเจนในครอบครัวเลยด้วยครับซึ่งส่วนนี้นะครับทุกคนเราจะมองเห็นที่จอ
อดรถนะครับทางโครงการเขามีการติดตั้งงานระบบนะครับรองรับ EV Ready ซึ่งเป็นจุดชาร์จที่ดึงพลังงานจากโซลาร์เซลล์มาใช้นะครับกำลังไฟมิเตอร์เนี่ยเป็น 30/100 เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับทุกหลังเลยรวมถึงบริเวณนี้นะครับยังมีตู้เก็บของขนาดใหญ่ถึง3ตู้เลยด้วยและตัวบ้านนะครับทุกคนยังมีพื้นที่รอบบ้านเอาไว้ปลูกต้นไม้ได้อีกด้วยครับต่อมาครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้ามาดูในบ้านตัวอย่างกันบ้างนะครับเบนจะบอกว่าบ้านตัวอย่างด้านในนี้นะครับแต่งออกมาได้สวยมากๆเลยนะคอนเซ็ปต์ของเขานะครับจะเป็นสไตล์ญี่ปุ่นหน่อยๆครับทุกคนในส่วนแรกตรงนี้นะครับจะเป็นวอยโถงขนาดใหญ่เลยนะครับเพดานสูงแบบดับเบิลวอลลุ่มเลยพื้นที่นะครับเชื่อมต่อกันระหว่างชั้น1และชั้น2ครับในบ้านตัวอย่างเขาแต่งเป็นเหมือนกับโซลิฟวิ่งครับทุกคนเชื่อมต่อกัน2โซนตรงนี้ขนาดใหญ่เลยนะแต่ว่าเขาจะวางตัวชุดโซฟาแล้วก็ทีวีไว้บริเวณหน้าประตูบ้านตรงนี้เลยด้วยนะครับซึ่งส่วนถัดมาตรงนี้เนี่ยเขาจะทำเป็นเหมือนกับที่ดื่มน้ำชานะครับแล้วก็เป็นพื้นที่พักผ่อนที่อยู่บริเวณติดกันเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเบนเนี่ยถ้าเกิดเป็นบ้านเวอร์ชันจริงเนี่ยเบนรู้สึกว่าเรานะครับเปิดพื้นที่บริเวณโถงวอยตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งเอาไว้รับแขกและทีวีเนี่ยเราดันมาอยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างโปร่งเหมือนกันแม้ว่าเพดานจะไม่ได้สูงนะครับแต่ว่าทางโครงการเนี่ยเขามีการให้กระจกหน้าต่างมาขนาดใหญ่ถึง2ด้านเลยด้วยนะครับรวมถึงนะครับบริเวณตรงนี้ยังมีประตูกระจกบานนี้นะครับที่เป็นประตูเชื่อมต่อไปยังพื้นที่บริเวณด้านข้างบานด้วยนะครับแล้วก็ลืมบอกไปกระจกหน้าต่างนะครับแล้วก็ประตูทุกบานในบ้านเนี่ยเขาจะมีตัวแมกเนติกดอร์เซนเซอร์เอาไว้ด้วยนะครับเป็นเรื่องของระบบความปลอดภัยในตัวบ้านนั่นเองนะครับทุกคนครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะอยู่ตรงด้านหน้านะครับของบริเวณห้องนอนชั้นล่างนะครับซึ่งฟังก์ชันในบ้านตัวอย่างเนี่ยคือห้องนอนผู้สูงอายุนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้เนี่ยห้องนี้ก็ทำเป็นห้องอเนกประสงค์ห้องทำงานก็ได้นะครับซึ่งเขาจะมีห้องน้ำที่อยู่ติดกันด้วยห้องน้ำห้องนี้นะครับเป็นห้องน้ำที่ออกแบบฟังก์ชันมาเพื่อผู้สูงอายุนั่นแหละแต่ว่าเขาจะทำงานนะครับเป็นห้องน้ำของทุกๆคนที่อยู่บริเวณชั้น1ตรงนี้ด้วยนะครับเขาก็เลยทำเป็นประตู double access แบบนี้นะครับเข้าออกได้2ทางเลยด้วยครับต่อมาครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูอีกวิงนึงของบ้านกันบ้างนะครับพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนถ้าเกิดมองเข้าด้านบ้านเนี่ยจะอยู่ด้านขวาทั้งหมดเลยนะครับเป็นโซนพื้นที่ใช้งานโซนครัวนะครับแล้วก็ทานอาหารเนาะจะมีประตูนะครับอีกชุดนึงซึ่งเป็นประตูที่เชื่อมต่อมาจากบริเวณลานจอดรถนะครับทุกคนประตูบานนี้เป็นประตูที่เปิดแบบแคบก็ได้แบบกว้างก็ได้นะครับเอาไว้ขนของได้ค่อนข้างดีเลยและก็โซนนี้นะครับเหมาะมากนะครับที่จะทำเป็นตัวตู้วางรองเท้าแบบนี้นะครับซึ่งเราสามารถบิวได้เต็มบานตั้งแต่พื้นจดกระดาษแบบนี้เลยด้วยครับขยับเข้ามาด้านในนะครับพื้นที่บริเวณตรงนี้จะเป็นโซนครัวนะครับซึ่งเป็นครัวฝรั่งกับโต๊ะทานข้าวนะครับวางไว้รวมกันด้วยขนาดพื้นที่เนี่ยโต๊ะทานข้าวเราใส่เป็นโต๊ะกลมหรือว่าโต๊ะที่มีขนาดใหญ่ตรงนี้ก็สามารถทำได้ด้วยนะครับซึ่งข้อดีนะครับของการทำตัวไดนิ่งเนี่ยแยกกับลิฟวิ่งเอาไว้คืออะไรคือผนังตรงบริเวณนี้เนี่ยเราสามารถติดตั้งเป็นทีวีอีกชุดหนึ่งได้นะครับแม้ว่านะครับโซนไดนิ่งแล้วก็ครัวตรงนี้เนี่ยจะอยู่บริเวณด้านข้างบ้านแต่ว่าเขาก็มีประตูเหมือนกันนะเป็นประตูกระจกบานเลื่อนขนาดใหญ่นะครับเปิดออกไปข้างบ้านก็ทำให้พื้นที่ตรงนี้นะครับได้รับความโปร่งเช่นเดียวกันส่วนฝั่งนี้นะครับบ้านตัวอย่างเขาบิวมาให้เป็นเหมือนกับครัวฝรั่งมีตู้แช่ไวน์นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างกว้างเลยด้วยนะครับแต่ว่าก็จะมีครัวไทยแยกมาให้นะครับอีกชุดนึงด้วยอยู่บริเวณนี้เลยซึ่งฟังก์ชันของครัวไทยครับทุกคนจะเป็นครัวปิด 100% เลยนะมีหน้าต่างมาให้นะครับแล้วก็มีประตูซึ่งเปิดออกไปบริเวณลานซักล้างหลังบ้านนะครับซึ่งบริเวณลานซักล้างครับทุกคนจะมีประตูนะครับที่เปิดไปห้องเก็บของได้ด้วยครับต่อมาครับทุกคนก่อนที่เราจะขึ้นไปดูบริเวณชั้น2กันนะครับเป็นขออนุญาตแวะบริเวณโถงบันไดก่อนด้วยความที่ทางโครงการเนี่ยเขาเอาตัวประตูห้องเก็บของเนี่ยไปไว้บริเวณหลังบ้านใช่ไหมครับข้อดีคือบริเวณโถงบันไดตรงนี้เนี่ยแทนที่จะกลายเป็นประตูห้องเก็บของใต้บันไดใช่ไหมครับเรากลับได้พื้นที่ของผนังกลับมาแทนมาทำให้พื้นที่บริเวณตรงนี้นะครับเราสามารถจัดฟังก์ชันได้ค่อนข้างเยอะเลยทำเป็นมุมนั่งเล่นนะครับหรือว่าจะกั้นเป็นคอกคนที่เลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยก็ทำเป็นคอกตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็อาจจะบิวตู้นะครับเป็นตู้เก็บของเพิ่มเติมหรือว่าตู้โชว์เพิ่มเติมก็ได้เช่นเดียวกันด้วยนะครับส่วนตัวบันไดก่อนขึ้นชั้น2นะครับขอแวะมาหน่อยองศาในการเลี้ยวของบันไดเนี่ยมันจะบอกว่าเป็นองศาที่ดีมากๆเลยนะครับมีความแบบกว้างแล้วก็มีความปลอดภัยสูงด้วยนะครับบันไดเนี่ยออกแบบได้ค่อนข้างดีมีกระจกเทมเปอร์กลาสนะครับเป็นราวจับแบบนี้ด้วยแล้วก็บริเวณด้านบนนะครับมีกระจกหน้าต่างขนาดใหญ่ที่เป็นช่องแสงหลักของบริเวณตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวส่วนต่อไปนะครับเราขึ้นไปดูบริเวณห้องนอนทั้ง3ห้องด้านบนกันครับทุกคนครับสิ่งแรกที่โดดเด่นมากเลยเมื่อเราขึ้นมาถึงชั้น2นี่คืออะไรรู้ไหม
คือพื้นครับทุกคนพื้นที่ทางโครงการนะครับเขาปูให้ในบริเวณชั้น2จะเป็นพื้นไม้สีเข้มแบบนี้เลยนะครับก็เพิ่มความหรูหราแล้วก็โฮมมี่ให้บ้านได้ค่อนข้างเยอะครับอีกส่วนนึงที่เป็นชอบมากคือบริเวณตรงนี้เลยเมื่อกี้ที่เป็นพูดถึงว่าโอเคเรามีโถงบันไดที่ใหญ่เรามีกระจกหน้าต่าง2ด้านทั้งหน้าบ้านและก็หลังบ้านใช่มั้ยครับมันทําให้เกิดสะพานตรงนี้แล้วกันทุกคนไปขอเรียกว่าสะพานแล้วกันเนาะเป็นจุดที่เชื่อมต่อนะครับจากบริเวณห้องนอนทั้ง2ห้องแล้วก็พื้นที่อเนกประสงค์มาสู่ห้องนอนมาสเตอร์เบดรูมฝั่งนี้นะครับมันช่วยเพิ่มความ privateให้กับตัว Master Bedroom ได้ค่อนข้างดีเลยด้วยครับพื้นที่บริเวณตรงนี้เนี่ยเขามีการวาวเข้าไปนะครับเราสามารถวางเป็นชุดโซฟาเล็กๆบริเวณตรงนี้ได้ซึ่งห้องนอนห้องแรกครับทุกคนที่จะขอพาทุกคนมาดูนะครับจะขอพาทุกคนมาดู Master Bedroom ก่อนเลยเพราะว่าจุดเด่นของเขานะครับคือนี่เลยทุกคนครับ Master Bedroom ในปกติเราเข้ามาเป็นจะรีวิวพื้นที่วางเตียงหรือว่าแบบส่วนอื่นก่อนใช่ไหมแต่ห้องนี้ครับทุกคนต้องมาดูห้องน้ำก่อนเลยเราได้ห้องน้ำนะครับเป็นเซ็กซี่บาร์รูมแบบนี้เลยครับทุกคนฟังก์ชันด้านในนะครับมีอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่แบบนี้วางเอาไว้ให้ริมกระจกสามารถรับวิวได้ด้วยนะด้านในนะครับจะมีตัว Shower Box นะครับรวมถึงมีตัวฝักบัวแบบ Hand Shower แล้วก็ Rain Shower มาให้ด้วยมีอ่างล้างหน้านะครับขนาดใหญ่เลยเก็บของด้านล่างได้นะครับกระจก2หน้าโถสุขภัณฑ์นะครับจัดฟังก์ชันมาให้ครบเลยถือว่าเป็นห้องน้ำที่โดดเด่นมากนะในบ้านราคาประมาณนี้ด้วยนะครับทุกคนทีนี้เรามาดูในส่วนของพื้นที่อื่นกันบ้าง นะครับพื้นที่วางเตียงแน่นอนเลยครับทุกคนว่าวางเตียงในขนาดเป็น king size แบบนี้เลยด้วยนะครับบริเวณหัวเตียงเนี่ยมีหน้าต่างมาให้2บานเพิ่มความโปร่งให้ตัวห้องนี้ด้วยนะแต่จริงแล้วความโปร่งทั้งหมดที่เป็นจุดเด่นเนี่ยจะมาจากบริเวณระเบียงด้านนี้นะครับซึ่งระเบียงเนี่ยเป็นประตูกระจกบานเลื่อนแบบ2ตอนแหละแต่เขาทำกระจกนะครับมาให้เกือบเต็มความใหญ่ของผนังเลยด้วยนะครับแล้วก็ห้องนอนห้องนี้มีส่วนของตัว walk-in closet นะครับอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำแบบนี้ด้วยตัวขนาดเนี่ยเอาจริงๆเราสามารถบิวตู้อีกฝั่งนึงก็ยังได้นะครับก็ถือว่าเก็บเสื้อผ้าเก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยด้วยครับแล้วก็ในห้อง Master Bedroom ห้องนี้ครับทุกคนเขามีระบบ Face Air ด้วยนะครับเป็นระบบที่ช่วยเติมอากาศจากภายนอกนะครับเพื่อระบายอากาศแล้วก็ความร้อนสะสมภายในห้องตอนกลางวันแล้วก็ลดภาระการทำงานของแอร์นะครับในตอนกลางคืนด้วยและยังช่วยเพิ่มนะครับคุณภาพอากาศที่ดีภายในห้องด้วยครับส่วนพื้นที่อีกฝั่งหนึ่งของชั้น2นะครับทุกคนจะเป็นพื้นที่ common area ตรงนี้แล้วก็ห้องนอนอีก2ห้องนะครับซึ่งบริเวณ common area ตรงนี้นะครับก็คือพื้นที่สำหรับพักผ่อนนั่นแหละเขามีการติดตั้งงานระบบนะครับติดตั้งทีวีแขวนผนังตรงนี้ได้เลยอย่างที่บ้านตัวอย่างนี้นะครับเขาทำเป็นโฮมจิมมาให้เนาะซึ่งก็ค่อนข้างเหมาะสมนะครับเพราะว่าเรามีหน้าต่างขนาดใหญ่มองเห็นบริเวณหน้าบ้านตรงนี้ด้วยนะครับส่วนบริเวณขวามือของเบนเป็นห้องนอนรองอีก2ห้องนะครับซึ่งทั้ง2ห้องนะครับจะขนาดไม่เท่ากันนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเป็นห้องนอนทางฝั่งของสีน้ำเงินตรงนี้เนี่ยเขาจะตกแต่งนะครับเป็นเหมือนกับของเด็กผู้ชายเนาะมีห้องน้ำในตัวนะครับแล้วก็พื้นที่บริเวณหน้าห้องน้ำเนี่ยเราสามารถทำเป็น walk-in closet เล็กได้ด้วยนะครับส่วนอีกห้องนึงครับทุกคนจะเป็นห้องนอนที่ขนาดเล็กลงมาหน่อยนะครับแต่ว่ามีห้องน้ำในตัวเช่นเดียวกันตัวทางเข้าห้องน้ำนะครับเขามีการบิวเป็นตู้เสื้อผ้ามาให้เนาะซึ่งขนาดจริงครับทุกคนจะใหญ่กว่านี้อีกประมาณฟุตนึงนะครับพื้นที่วางเตียงนะครับเป็นรู้สึกว่าวางเตียงเป็นขนาด3ฟุตหรือว่า3ฟุตครึ่งแบบนี้เนี่ยค่อนข้างเหมาะสมแล้วนะครับถ้าเกิดว่าอยากจะวางเตียงเป็นขนาด5ฟุตอยากจะให้วางชิดผนังฝั่งใดฝั่งหนึ่งมากกว่าครับและทั้งหมดนี้ครับทุกคนคือรีวิวของบ้านโครงการเสนาแกรนด์โฮมบางนากม.29นะครับซึ่งเขาเป็นหนึ่งในโครงการที่อยู่ในเสนาดิสทริกต์บริเวณบางนากม.29ตรงนี้นะก็เป็นโซนที่มีอสังหาค่อนข้างหลากหลายเลยด้วยนะครับถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยนะครับรีวิวคลิปหน้าจะพาทุกคนไปโครงการไหนนะครับเป็นบ้านเป็นคอนโดหรือว่าเป็นทาวน์โฮมนะครับเป็นฝากติดตามด้วยวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ